1ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซึ่งทั่วโลกจับตามองนะคะก็คือการเดินทางไปเยือนของผู้นำอิหร่านที่จะเดินทางไปเยือนที่จีนนะคะเป็นเวลา3วันด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะไปหารืออะไรกันบ้างแล้วหลังจากหารือกันเสร็จแล้วจะมีข้อสรุปหรือว่าข้อตกลงระหว่างกันอย่างไรเราติดตามจากคุณชวัลในวีรูมต่างประเทศค่ะครับคุณโมนายคุณชลิชาและคุณผู้ชมครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับผู้นำของอิหร่านนั้นก็จะเดินทางพบปะหารือแล้วก็พูดคุยกันนะครับกับผู้นำของจีนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าคงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจความมั่นคงแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้พร้อมกันนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็เปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับผู้นำของอิหร่านอย่างเอบราฮิมไรซีนั่นนะครับไรซีนะครับก็จะเดินทางไปเยือนจีนเป็นเวลา3วันนะครับแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญก็เพื่อเป็นการหารือพูดคุยเจรจากันนะครับในเรื่องของการค้าการขายเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงตามคำเชื้อเชิญของผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงซึ่งปรากฏนะครับว่าตามกำหนดการแล้วนะครับผู้นำของทั้งสองชาตินี้ก็จะพบปะหารือกันที่กรุงปักกิ่งนะครับและคาดหมายนะครับว่าจะมีการลงนามกันไว้ในเอกสารสำคัญร่วมกันซึ่งหลายฝ่ายก็คาดการนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจการค้านะครับจากข้อมูลก็พบนะครับว่าทั้ง2ชาติก็คืออิหร่านกับจีนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับคือมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความสัมพันธ์ในมิติทางด้านของเศรษฐกิจพลังงานการขนส่งซึ่งปรากฏนะครับว่าจีนเองเนี่ยคือมีความสำคัญต่ออิหร่านมากก็เพราะว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่นะครับโดยที่อิหร่านส่งออกสินค้าไปจีนคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันนะครับก็มีการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นจำนวนที่มากเช่นเดียวกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับทั้งอิหร่านกับจีนนั้นก็มีการลงนามกันครับในข้อตกลงยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจและคมนาคมซึ่งก็จะครอบคลุมระยะเวลามากถึง25ปีหรือว่าข้อตกลงนี้นะครับนักวิชาการเนี่ยมักจะเรียกกันเป็นชื่อย่อสั้นๆนะครับว่าดีล25ปีมากไปกว่านั้นถ้าเกิดว่ามองนะครับในกรอบของภูมิรัฐศาสตร์ก็จะเห็นนะครับว่าอิหร่านเองนั้นถือนะครับว่าเป็นชาติสำคัญที่สามารถช่วยเชื่อมโลกตะวันออกกลางให้กับจีนได้อีกด้วยถ้าเกิดว่าติดตามข่าวสารก็จะเห็นนะครับว่าการเมืองของอิหร่านนั้นเข้มข้นอย่างต่อเนื่องอย่างปีที่แล้วนะครับก็มีการเคลื่อนไหวของมวลชนที่ไม่พอใจต่อการเสียชีวิตของนางสาวมาซาอามินีหลังจากที่ตำรวจคุมตัวก็เพราะว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยเราอาจจะเห็นท่าทีของโลกตะวันตกนะครับที่ออกมาสนับสนุนซึ่งถ้าเกิดว่าจะกันได้นะครับผู้นำของสหรัฐโจไบเดนก็เคยออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์กนะครับว่าสหรัฐนั้นนะครับขอยืนอยู่เคียงข้างประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ผู้หญิงที่กล้าหาญที่ออกมาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งอาจสามารถกล่าวได้นะครับว่าท่าทีของไบเดนนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลของอิหร่านอันนี้เราไม่ได้บอกนะครับว่าใครถูกหรือว่าใครผิดนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ผู้นำของอิหร่านก็ออกมากล่าวปราศัยนะครับระหว่างการที่กลุ่มผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลออกมาเคลื่อนไหวในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการปฏิวัติอิสลาม44ปีจากภาพก็จะเห็นนะครับว่าประชาชนนับหมื่นเนี่ยก็ต่างลงถนนครับเดินไปเดินมาตามถนนสายหลักในเมืองใหญ่ของประเทศจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยนะครับว่าประชาชนนับหมื่นก็มารวมตัวกันพวกเขาก็ต่างโบกธงชาติไปมาส่งเสียงให้กำลังใจบางคนนะครับก็มีการถือรูปของผู้นำอิหร่านคนสำคัญอย่างคาเมเนอีผู้นำสูงสุดนะครับแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคใดอย่างใดทีนี้จะพามาดูสาระสำคัญนะครับในการปราศัยของผู้นำอิหร่านซึ่งก็มีอยู่หลักๆแล้วนะฮะสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยคือการระบุชัยชนะเหนือกลุ่มคนที่ชุมนุมที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนกันยายนในขณะที่เรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องที่สองครับคือการที่ผู้นำอิหร่านนั้นมองนะครับว่าสหรัฐนั้นนะครับพยายามสวมบทผู้นำโลกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและเชื่อว่าสหรัฐนั้นจะโจมตีใครก็ตามที่เห็นต่างซึ่งการออกมาพูดแบบนี้นะครับก็เชื่อแหละครับว่าอาจจะเป็นการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ใช้ต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องดังนั้นครับการที่ผู้นำอิหร่านนั้นเดินทางไปเยือนเพื่อนอย่างจีนจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากทางการเมืองแล้วก็น่าจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจและการเมืองนอกจากว่าจะเป็นการหารือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เพราะผู้นำอิหร่านนั้นจะไปพบนะครับกับทั้งผู้นำจีนแล้วก็นักธุรกิจชั้นนำของจีนแล้วก็นักธุรกิจอิหร่านที่อยู่ที่เมืองจีนนะครับ
การเดินทางครั้งนี้ยังถือแล้วครับว่าเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ทางอำนาจเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจากข้อมูลเราจะเห็นนะครับว่าสหรัฐนั้นก็พยายามมีบทบาทในการเมืองของอิหร่านและต้องการมีส่วนร่วมในหลายเรื่องด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องของน้ำมันนะครับก่อนที่สหรัฐนั้นจะมีการถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากนั้นก็พบแล้วครับว่าสหรัฐเองก็มีการใช้ประการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องจึงอาจจะไม่ไกลเกินจริงนะครับถ้าเกิดเราจะบอกนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะครับจึงถือว่าน่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าโจไบเดนในฐานะที่เป็นผู้นำของสหรัฐนั้นเขาจะมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ารับมืออย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าดูในภาพใหญ่ๆหรือว่าภาพรวมแล้วก็อาจจะพูดได้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้จีนเองถือว่าได้เปรียบในสมรภูมิของตะวันออกกลางนะครับก็เพราะว่าสามารถเข้าหาพูดคุยแล้วก็เจรจาได้ดีกว่าครับคุณโมไนคุณชนิชาและคุณผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ